มุตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้มีญาติโยมคนไทยหลายคนหลวงแม่จะเล่าเรื่องเป็นภาษาไทย Forgive me today I will be speaking in Thai okay วันก่อนนั้นนึกถึงเหตุการณ์ที่อินเดียมีอยู่ทริปหนึ่งที่เราไปอินเดียเราก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างพระที่เป็นพระธรรมทูตกับลูกทัวร์คนหนึ่งเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยเป็นเรื่องของนางวิสาขาก็เลยต้องเล่าเรื่องนางวิสาขาให้ลูกฟังนางวิสาขาเนี่ยเป็นอุบาสิกานะเป็นมหาอุบาสิกาได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะคือมีความเป็นเลิศในการถวายทานคนไทยทุกคนถ้าเข้าวัดนะถ้าได้ยินเรื่องราวของวิสาขาก็จะรู้เรื่องราวที่นางเป็นผู้ถวายทานอย่างยิ่งนะคะเราก็จะเล่ากันในเรื่องการถวายทานของวิสาขาแต่ไม่ค่อยมีใครเล่าพระท่านก็ไม่ค่อยเล่านะไม่ค่อยเล่าถึงวิสาขาในความสามารถในบทบาทของวิสาขาที่เป็นผู้ที่สนับสนุนคณะสงฆ์เป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่มีความรอบรู้ในพระวินัยมากสุดสูสีกับพระทีเดียวนะอย่างนี้เราไม่ค่อยรู้ใช่ไหมเราจะรู้แต่ว่าวิสาขาเนี่ยเป็นอุบาสิกาผู้เลิศในด้านการถวายทานอย่างเดียวนี่เพราะนางวิสาขาเนี่ยเขาโชคดีมากตั้งแต่อายุ7ขวบย่าเนี่ยจะจูงวิสาขาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปตั้งแต่เด็กๆเลยก็ฟังธรรมแล้วก็มีความสนิทสนมคุ้นเคยเหมือนกับเด็กเล็กๆน่ะที่มาแล้วก็จะมีความสนิทสนมกับหลวงยายอย่างนี้เป็นต้นสนิทสนมคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับนางวิสาขาเนี่ยเป็นเหมือนหลวงปู่หลวงพ่อให้นางวิสาขาเสร็จสรรพวิสาขาเนี่ยเขาบรรลุโสดาบันนะเป็นฆราวาสนะเป็นอุบาสิกาที่บรรลุโสดาบันเราเพิ่งคุยกันไปตอนเย็นนะคะว่าคุณสมบัติของโสดาบันมีอะไรบ้าง 1. ละสักกายทิฏฐิได้ 2. ก้าวข้ามศีลปัตตประมาทได้ 3. ก้าวข้ามวิจิกิจฉาได้นี่เป็นธรรมะ3ข้อที่หลวงแม่นิมนต์หลวงพี่แต่ละรูปพูดถึงแต่ละหัวข้อในตอนเย็นนะคะเราก็รู้แล้วว่าคุณสมบัติของคนที่เป็นโสดาบันเป็นอย่างนี้เมื่อนางเจริญเติบโตขึ้นมารวยเป็นเศรษฐีลูกสาวเศรษฐีนะคะเมื่อเจริญเติบโตขึ้นมาพ่อแม่ก็จัดการให้แต่งงานไปกับนายตระกูลที่เป็นเศรษฐีด้วยกันนะคะเป็นเศรษฐีด้วยกันเรียกว่าก็นางวิสาขาจึงอยู่ในฐานะของเศรษฐีสองเล่งคุณสองนะคะเศรษฐีคุณสองนี่เมื่อเข้าไปสู่ตระกูลของสามีตอนที่ส่งตัวไปนะเขาก็มีการสั่งสอนอบรมกันนะคะว่าไฟในอย่านำนอกไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าเนี่ยเป็นคำสอนที่สอนวิสาขานะคะว่าเมื่อไปสู่ตระกูลของสามีแล้วไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าแล้วก็ต้องตั้งเป็นคณะเหมือนกับเป็นคณะกรรมการเลยนะเพื่อที่จะดูว่าเมื่อวิสาขาไปสู่ตระกูลของสามีแล้วเนี่ยเธอจะไม่เสียสิทธิ์เธอจะไม่เสียสิทธิ์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่น่าสนใจเนื่องจากความที่นางมีความมักคุ้นกับพระพุทธเจ้านางเข้าใจธรรมะระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะเมื่อนางเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้สามีของพ่อของสามีช่วยให้พ่อของสามีเนี่ยนะคะหันกลับมานับถือพุทธศาสนาแสดงว่าตระกูลของสามีนี้เป็นพุทธหรือไม่ไม่ได้เป็นพุทธไม่ได้เป็นพุทธนะคะเป็นพุทธต่อเมื่อนางวิสาขาเข้าไปสู่ตระกูลนั้นแล้วก็มีความสามารถในการที่จะเผื่อแผ่ธรรมะสั่งสอนธรรมะจนกระทั่งตระกูลของสามีเป็นชาวพุทธด้วยบทบาทของวิสาขาที่มีต่อคณะสงฆ์มีเหตุการณ์เกิดขึ้น 2-3 เหตุการณ์ที่ควรเล่าเหตุการณ์ที่หนึ่งที่หลวงแม่พูดแล้วในชั้นเรียนก็คือพระภิกษุเนี่ยท่านถือ
ปาติโมกข์8หมวดจำได้ไหม8หมวดจำได้ไม่จำได้ไม่จำได้นะจำได้นะในขณะที่พระภิกษุณีถือเพียง7หมวดหมวดที่พระภิกษุถือมากกว่าพระภิกษุณีก็คือหมวดที่เรียกว่าอานิยตะนะครับหมวดที่เรียกว่าอานิยตะหมวดที่เรียกว่าอนิยตะเนี่ยมีแค่สองข้อภิกษุอยู่กับมาตุคามในที่รับหูข้อหนึ่งรับตาข้อหนึ่งปรับอาบัติโดยที่ใช้อะไรเป็นใช้พยานใช้พยานนะคะว่าอาบัติเนี่ยควรจะปรับอาบัติขั้นนี้หรือควรจะปรับอาบัติขั้นนี้พยานนั้นเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้ชายก็ได้ต้องพูดตรงนี้ให้ชัดเพราะว่าในของศาสนายิวนะคะเขาจะนับเฉพาะพยานผู้ชายเขาไม่นับพยานผู้หญิงในศาสนาพุทธไม่มีตรงนี้นะคะพยานนั้นพยานที่เห็นเหตุการณ์สามารถจะเป็นผู้หญิงสามารถจะเป็นผู้ชายนะคะฟังขึ้นทั้งคู่นะคะแสดงว่าประเด็นนี้ศาสนาพุทธไม่มีประเด็นเจนเดอร์ไม่มีประเด็นเรื่องอคติทางเพศเมื่อนางวิสาขาเห็นลักษณะที่พระเนี่ยเข้าไปในที่มุงที่มุงก็คือที่มองไม่เห็นนะคะหรือว่าแม้ว่าอยู่กลางแจ้งแต่ว่าไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไรกันกับผู้หญิงคนนั้นแต่ทีท่าเนี่ยผู้หญิงมันชะโมชะม้อยเหลือเกินนะคะคนที่นำความมาทูลพระพุทธเจ้าคือวิสาขาแสดงว่าวิสาขาเนี่ยรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรใช่ไม่ใช่นะคะทำอย่างนี้ไม่งามท่านอาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็ได้นะแต่ว่าถ้าคนอื่นเขาเห็นแล้วไม่งามเข้าไปในที่มุมบังกับผู้หญิงลำพังตามลำพัง2ต่อ2นะคะเข้าไปในที่มุมบังกับอยู่ใกล้ๆนั่นแหละไม่ได้เป็นที่มุมบังนะแต่ไม่รู้ว่าพูดอะไรกัน2ข้อนี้จึงกลายเป็นข้อวินัยที่พระปฏิบัติพระต้องถือปฏิบัติพระพุทธเจ้าวางเป็นกฎนะคะหลังจากที่วิสาขามาทูลพระเจ้าวางเป็นกฎเลยให้พระภิกษุถืออันนี้ตักสองข้อทีนี้ยุคนี้เป็นฤดูฝนใช่ไหมฤดูฝนก็ต้องมีอะไรฤดูฝนต้องมีอะไรพี่ฤดูฝนก็ต้องมีฝนซื่อๆเลยฤดูฝนก็ต้องมีฝนถูกไม่ต้องถูกไม่ถูกฤดูฝนก็ต้องมีฝนสมัยก่อนคนที่อาบน้ำเนี่ยอาบน้ำแก้ผ้านะคะอาบน้ำแก้ผ้าพระภิกษุของเราก็เวลาที่อาบน้ำฝนก็แก้ผ้าเหมือนกันทีนี้บังเอิญเหลือเกินช่วงเข้าพรรษานางวิสาขาส่งคนใช้ให้เอาของไปถวายพระภิกษุที่พระอารามเนี่ยปรากฏว่าคนใช้ไปถึงพระภิกษุกำลังอาบน้ำฝนอยู่ก็แก้ผ้ากันคนใช้กลับมาไม่ถวายของกลับมาบอกกับแม่เจ้าบอกกับนางวิสาขาว่าแม่เจ้าไปที่พระอารามที่แม่เจ้าว่าแต่ไม่มีพระภิกษุนะมีแต่ชีพเปลือยนางวิสาขาก็เข้าใจทันทีเลยว่าเจ้าไปถึงตอนที่ฝนตกใช่ไหมเข้าใจเพราะฉะนั้นพระภิกษุเนี่ยถ้าหากว่าแก้ผ้าอาบน้ำก็จะเหมือนกับชีพเปลือยนี่เป็นอีกนิกายหนึ่งนะเป็นศาสนาอีกนิกายหนึ่งที่ภาษาพระบาลีเรียกว่าพวกนิครนนะแต่ถ้าหากว่าไปที่อินเดียปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียกว่าศาสนานี้เรียกศาสนานี้ว่าศาสนาเชนซึ่งอาจารย์คนล่าสุดของเขาก็คือมหาวีระนะคะอาจารย์มหาวีระนางวิสาขาก็อ๋อรู้ละถ้างั้นพระเนี่ยก็ไม่ควรจะแก้ผ้าอาบน้ำนะเพราะว่าถ้าหากว่าพระแก้ผ้าอาบน้ำแล้วคนก็จะเข้าใจผิดว่าเป็นพวกนิครนก็มาทูลพระพุทธเจ้าว่าเวลาที่พระอาบน้ำเนี่ยอยากจะให้พระนุ่งผ้านะตอนนี้มาบอกพระเนี่ยมาบอกพระให้พระนุ่งผ้านะพระก็ไม่มีคนหาผ้าให้อีกใช่ไหมนางวิสาขาก็เลยปวารณาเอาไว้ว่านางจะเป็นผู้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่คณะสงฆ์ตลอดช่วงที่นางมีชีวิตอยู่นะคะจึงเป็นที่มาของผ้าอาบน้ำฝนอันนี้มีตาใสไม่เคยได้ยินใช่ไหมคะเรื่องอย่างนี้นะคะเราก็ไม่ค่อยได้ยินนะคะว่านางวิสาขามีบทบาทอย่างไรอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแสดงว่าคณะสงฆ์ให้ความเคารพวิสาขานะคะก็คือเรื่องที่เกิดเรื่องภิกษุณีท้องขึ้นภิกษุณีรูปนี้นะคะ
านถูกขับไล่เลยค่ะอาจารย์ของท่านเนี่ยนะคะเขาก็คงจะอยู่กันเป็นสำนักสำนักเนี่ยนะคะสำนักนี้เนี่ยภิกษุณีรูปนี้ไปสังกัดกับสำนักนี้อาจารย์ไล่เราออกเลยขับออกจากสำนักเลยว่าท้องเนี่ยก็ต้องผิดก็ต้องมีเศษเมถุนใช่ไหมคะเศษเมถุนก็ต้องขาดจากความเป็นขาดจากความเป็นพระแล้วปาราชิกขาดจากความเป็นพระขับนางออกจากสำนักเลยนางยืนยันว่าตั้งแต่นางบวชมาเนี่ยนางไม่ได้เคยเสพเมถุนไม่ได้ผิดอาบัติปาราชิกนะคะไปทูลพระพุทธเจ้าไปทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้ไหมทรงทราบไหมว่านางบริสุทธิ์ทราบไม่ทราบต้องทราบองค์บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูไงใช่ไม่ใช่บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูพระพุทธเจ้าต้องทราบแต่ทำไมพระพุทธเจ้าไม่ตัดสินเพราะว่าต้องให้สงฆ์รู้ด้วยถูกไม่ถูกเพราะว่าพระพุทธเจ้าอยู่กับคณะสงฆ์เรื่องราวอย่างนี้ต้องให้เห็นแจ้งประจักษ์จริงในคณะสงฆ์มาตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมาตั้งพระภิกษุตั้งพระภิกษุณีนะพระภิกษุณีก็จะเป็นพระภิกษุณีอาวุโสนะคะแล้วก็ให้ไปเชิญนางวิสาขามาให้ไปเชิญนางวิสาขามาเป็นกรรมการพิจารณาคดีนี้คณะกรรมการก็มอบหมายให้นางวิสาขาเนี่ยไปพูดคุยกับภิกษุณีรูปนี้นะคะไปซักไซ้ไล่เลียงถามว่าแต่งงานเมื่อไรออกบวชเมื่อไรหลับนอนกับสามีครั้งสุดท้ายเมื่อไรนะคะมาบวชเมื่อไรเสร็จสับมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายเมื่อไรได้ข้อมูลอย่างนี้เสร็จสับขาดประจำเดือนเมื่อไรจึงมาถึงบางอ้อว่าแท้ที่จริงแล้วนางท้องติดมานะคะเพราะฉะนั้นที่นางยืนยันว่านางไม่อาบัติปาราชิกจริงไม่จริงจริงจริงทำยังไงนี่เป็นกรณีแรกไม่เคยเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นมาก่อนเลยถ้าเป็นคณะสงฆ์ปัจจุบันก็คงจะให้นางสึกออกไปนะสึกออกไปเนี่ยทำเรื่องไขหน้าทำเรื่องไขหน้าต่อคณะสงฆ์ให้นางสึกออกไปพระพุทธเจ้าทรงพระเมตตามากนางไม่ได้ทำผิดตั้งแต่นางเป็นภิกษุณีมานางไม่ได้ทำผิดอนุญาตให้นางตั้งท้องอยู่ในจีวรเนี่ยท้องเบ้อเลยนะคะออกบิณฑบาตก็ไปกับบรรดาภิกษุณีสงฆ์เนี่ยจนกระทั่ง 2-3 อาทิตย์สุดท้ายนะคะท้องแก่มากแล้วพระเจ้าก็บอกว่าไม่ต้องให้นางไปบิณฑบาตนะแต่ให้เพื่อนภิกษุณีนะไปบิณฑบาตแล้วก็เอามาเลี้ยงนางด้วยเสร็จสับคลอดลูกออกมาเป็นลูกชายส่งให้คนอื่นเลี้ยงดีไหมดีไม่ดีส่งให้คนอื่นเลี้ยงดีไหมตายเอานมที่ไหนกินนะนะคะสมัยนั้นนะถ้าหากว่าลูกเกิดใหม่ๆแล้วส่งให้เป็นคนอื่นเลี้ยงก็คือตายไม่มีนมกินพระเจ้าอนุญาตอีกอนุญาตให้ภิกษุณีรูปนี้เลี้ยงลูกจนกระทั่งลูกขวบหนึ่งจนหย่านมได้เมื่อหย่าถึงวัยหย่านมได้เนี่ยนะคะก็ทรงจัดการนะพระเจ้าทรงจัดการให้เจ้าชายที่พระองค์คุ้นเคยเนี่ยนะคะมารับลูกคนนี้ไปเป็นบุตรบุญธรรมไปเป็นบุตรบุญธรรมแสดงว่าพระภิกษุณีรูปนี้ตั้งแต่ตั้งท้องจนกระทั่งส่งลูกไปเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยปีอย่างน้อยที่สุด1ปี6เดือน6-7 เดือนละนะคะ6-7 เดือนเป็นความงามมากเป็นความงามของเรื่องราวถึงความเมตตาของพระพุทธเจ้าว่าเนื่องจากกรณีนี้เป็นกรณีแรกนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นต้นบัญญัติเพราะฉะนั้นบรรดาภิกษุณีทั้งหลายนะสามเณรีที่เข้ามาบวชนะจึงต้อง2ปีฝึกเป็นสามเณรีอยู่2ปีนะคะเป็นศีลกัมมนาก่อนที่จะไปบวชเป็นภิกษุณี2ปีนี้ก็คือเงื่อนไขเพื่อที่จะดูว่าไม่ได้มีท้องติดมาสมัยก่อนไม่มีวิธีการอื่นนะคะนอกจากพักช่วงนี้นะคะอย่าเพิ่งบวชภิกษุณีให้บวชสามเณรีไปนุ่งขาวไปนะคะผู้หญิงเราจึงมีความต่างจากผู้ชายตรงที่ว่าเราต้องมีช่วงของ2ปีในการฝึกปฏิบัติทีนี้ที่บอกว่านางเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากมีอยู่ครั้งหนึ่งก็นางเป็นลูกเศรษฐีนะเครื่องทรงของนางเนี่ยเขาเรียกว่าลดามหาประสาทมันใหญ่ตัวเลยขนาดนั้นนะคงจะเป็นตั้งแต่มงกุฎนะตั้งแต่ศีรษะนะคะแล้วก็คงจะเป็นกลุ่มลงมานะคะหนักเป็นทองคำนะคะแล้วก็มีเพชรนิลจินดาเต็มเพียบเลยมีอยู่วันหนึ่งนางใส่มาแล้วก็คงจะหนักก็ถอดเอาไว้
ถอดเอาไว้แล้วลืมอุ้ยของนี่ราคาหลายล้านมากลืมใครเป็นคนเก็บไว้ให้พระอานนท์เป็นคนเก็บไว้ให้และดามหาประสาทนะคะปรากฏว่าเมื่อนางรู้ตัวว่านางลืมของไว้และพระอานนท์เก็บไว้ให้เนี่ยนางทำยังไงถวายเลยถวายเลยค่ะและดามหาประสาทเนี่ยถวายเลยให้ใครมาซื้อต่อเพื่อที่จะเอาปัจจัยนั้นมาดูแลสังฆะเรื่องราวของนางวิสาขานะคะเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่ถวายทานมากแต่เป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่เป็นตัวอย่างของอุบาสิกาที่รู้พระธรรมวินัยมากพอสมควรมากพอสมควรเหตุการณ์หนึ่งที่แสดงถึงความใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้านะคะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่คันธกุฎีคันธกุฎีแปลว่าอะไรกุฎีที่มีกลิ่นหอมที่พระเชตวันเขาบอกว่าพระเชตวันเนี่ยสวนเจ้าเชษใช่ไหมเชตวันแปลว่าสวนเจ้าเชษอยู่เมืองอะไรคะสาวัตถีนะคะอยู่เมืองสาวัตถีจำอีกทีหนึ่งจำเมืองสาวัตถีอีกทีหนึ่งสาวัตถีนี้เป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับในช่วงเข้าพรรษาถึง25พรรษานะคะ25พรรษาแสดงว่าต้องมีสัปปายะดีเมืองไหนที่พระพุทธเจ้าไปประทับเนี่ยอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเสด็จแต่ละครั้งจะมีพระภิกษุติดตามเป็นจำนวนมากถ้าไปแล้วไปอดอยากตลอดพรรษาจะอยู่รอดไหมอยู่ไม่รอดนะคะเมืองนี้เป็นเมืองที่มีเศรษฐีสองตระกูลที่ดูแลศาสนาพุทธอยู่หนึ่งก็คือครอบครัวของนางวิสาขาสองก็คือครอบครัวของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีที่สาวัตถีสองตระกูลนั้นดูแลไม่ว่าขาดหรืออะไรนะคะจะดูแลเพียบพร้อมไปหมดเลยพระเจตวันนี้ใครสร้างใครสร้างพระเจตวันพระนางอะไรสร้างเชตวันนี้พระนางอะไรสร้างอนาถปิณฑิกะเศรษฐีนะคะอนาถปิณฑิกะคนสร้างพระเชตวันถวายพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นได้ครอบครัวหนึ่งละได้ครอบครัวหนึ่งดูแลแล้วเมื่อวิสาขาเห็นว่าทางฝั่งภิกษุนี่มีที่อยู่ที่ประทับดีแล้วนะคะก็ถวายอีกวัดหนึ่งชื่อว่าวัดบุพพารามบุพพารามนี้ใครสร้างวิสาขาสร้างถวายจนปัจจุบันนี้เรายังไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีที่จะบอกว่าบุพพารามน่ะอยู่ที่ไหนแต่เรารู้ว่าพระเชตวันพบแล้วนะพระเชตวันพบแล้วเรารู้ด้วยว่าบุพพารามเนี่ยอยู่ห่างจากพระเชตวันประมาณ3กิโลประมาณ3กิโลนะคะแต่จนปัจจุบันยังไม่พบแต่ที่พบประมาณสัก10ปีแล้วค่ะ10ปีที่พบก็คือเราจะจำเรื่องราวของพระอุบลวนาได้นะคะพระอุบลวนาถูกล่วงเกินที่บุพพารามหลังจากที่พระอุบลวนาถูกล่วงเกินที่บุพพารามแล้วพระพุทธเจ้าเป็นห่วงลูกสาวบอกว่าภิกษุณีกลับมานะคะให้มาอยู่หลังคันธกุฎีนะคะเพราะฉะนั้นพระภิกษุณีที่มาอยู่หลังคันธกุฎีเนี่ยนะคะเขาค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีเวลาที่เราไปพระเชตวันนี่ใครหลวงแม่กำลังพูดอยู่กับใครแก้วใช่ไหมพี่ตุ๋ยไปไหนอ่ะพี่ตุ๋ยไปไหนอยู่ร้านพี่ตุ๋ยแล้วใครอีกคนนึงหลวงพี่อ่อนนะนี่หลวงแม่กำลังเล่าให้เธอฟังนะถ้าเธอไปที่พระคันธกุฎีแล้วเธอต้องเดินไปข้างหลังพระคันธกุฎีเพื่อที่จะดูบริเวณที่พระภิกษุณีมาอยู่มาจำพรรษาอยู่ข้างหลังคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าที่พระเชตวันย้ายมาจากบุพพารามนะย้ายมาจากบุพพารามมาอยู่ที่นี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่ปรากฏในพุทธประวัติหลายตอนจะมีเรื่องราวของนางวิสาขาแล้วก็หลวงแม่ไม่อยากให้เรารู้จักนางเฉพาะที่นางเป็นผู้ถวายทานมากแต่อยากจะให้รู้จักนางในลักษณะที่ว่านางมีความสามารถสอนธรรมะจนกระทั่งพ่อของสามีหันมานับถือศาสนาพุทธได้นะคะมีความสามารถในการเข้าใจพระวินัยของพระสงฆ์พระภิกษุสงฆ์และพระภิกษุณีสงฆ์เมื่อเห็นว่าล่อแหลมอาจจะผิดพลาดไปนะคะมาทูลพระพุทธเจ้าให้ตั้งกฎเกณฑ์ข้อห้ามเพื่อมิให้พระภิกษุทำสิ่งที่อาจจะไม่งามสำหรับคณะสงฆ์
นะคะเมื่อมีกรณีเกิดขึ้นในสังฆะเองวิสาขาเป็นหลักนะคะเป็นหลักวิธีคิดให้โดยเฉพาะในกรณีของภิกษุในท้องนะคะเป็นเรื่องราวที่เราต้องศึกษาว่าผู้หญิงคนนี้มีคุณูปการต่อศาสนาพุทธอย่างมากนะคะเราควรจะถือวิสาขาเป็นตัวอย่างของอุบาสิกาผู้มีความสามารถในการสนับสนุนคณะสงฆ์ผู้มีความสามารถในการปกป้องพระศาสนาจำได้ไหมว่าบทบาทของเรา3อย่างตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานพุทธประสัทธ์สีไว้นั้น 1. ให้ศึกษาคำสอน 2. ให้นำไปปฏิบัติ 3. สามารถปกป้องได้นะคะนางทำไหมทำไม่ทำวิสาขามีทั้ง3ข้อนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงวิสาขาไม่อยากให้พูดเฉพาะว่านางเป็นอุบาสิกาผู้ถวายทานเป็นเลิศนะคะเท่านั้นนะคะอันนั้นก็ควรจะพูดแต่อย่าพูดเฉพาะเรื่องนั้นเท่านั้นขอให้พูดคุณสมบัติอื่นๆซึ่งหลวงแม่คิดว่าเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของวิสาขาด้วยนะคะตอนเริ่มต้นหลวงแม่ทิ้งประเด็นเอาไว้ถึงความขัดแย้งก่อนที่ไปทัวร์อินเดียพระที่ท่านเล่าเรื่องนะท่านเล่าเรื่องเฉพาะบทบาทของนางก็ในลักษณะที่นางเป็นอุบาสิกาผู้ถวายทานเป็นเลิศนะคะแต่อาจารย์อีกท่านหนึ่งท่านเป็นเฟมินิสต์ท่านบอกว่าเนี่ยมันเป็นวิธีการครอบงำทางความคิดนะคะเสนอด้านเดียวไม่พูดถึงบทบาทของวิสาขาที่จริงๆแล้ววิสาขาเป็นผู้ที่มีบทบาทนะคะ1 2 3มากกว่าการที่เป็นผู้ถวายทานเป็นเลิศหลวงแม่ก็เลยอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ลูกฟังเพื่อให้ลูกมีข้อมูลรอบด้านมีข้อมูลเกี่ยวกับวิสาขารอบด้านทำไมวิสาขาจึงสำคัญเพราะว่าประชากรในประเทศไทยนี่มีกี่ล้านเวลานี้มีกี่ล้านจ๊ะหกสิบเจ็ดล้านนะหกสิบเจ็ดล้านเนี่ยเอาครึ่งต่อครึ่งนะคะประชากรผู้หญิงกี่คนนะ33นี่ก็หารครึ่งนะเอา67ก็หารครึ่งเด็กประมาณ33.5 ล้านเนี่ยนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยนะคะ 33.5 ล้านในจำนวนประชากร 33.5 ล้านเนี่ยถ้าเรามีวิสาขาเป็นแม่แบบให้ 33.5 ล้านเนี่ยมันจะงดงามไหมนะมันจะงดงามนะคะในฝั่งเราทางที่เราเป็นภิกษุณีการเป็นอยู่ในภิกษุณีสงฆ์กันเราก็มาพูดถึงพระอรหันต์เถรี13รูปนะคะซึ่งหลวงพ่อบอกว่าจับให้ได้สักรูปนึงให้เป็นตัวอย่างของเรานะให้เป็นตัวอย่างของเราเช่นนี้เป็นต้นนะคะนางวิสาขาจึงเป็นผู้ที่เราควรนำมาสอนบ่อยๆเพราะว่าคนฟังเนี่ยคนฟังเป็นคฤหัสถ์คนฟังเป็นอุบาสิกานะคะอุบาสิกาชาวไทยเราจะได้มีรูปแบบที่จับต้องได้เป็นคนจริงๆนะคะเคยเกิดในสมัยหนึ่งในสมัยพุทธกาลเหมือนกันประเด็นสุดท้ายค่ะหลวงแม่อยากเล่าตรงนี้นิดนึงวิสาขาเขาทำบุญมาดีเขาไม่แก่ค่ะมีลูกแล้วมีหลานแล้วนะคะวิสาขาก็ยังสาวสวยอยู่ตอนนี้เวลาที่วิสาขามากับลูกหลานมากราบพระพุทธเจ้ากับลูกหลานลูกมากันเป็นกระบวนใหญ่เลยไม่มีใครดูออกว่าวิสาขาคนไหนเพราะว่าหน้าประมาณกันหน้าเนี่ยนะคะหน้าอ่อนเยาว์เหมือนกับรุ่นลูกรุ่นหลานมีคนไปคอมเมนต์กับพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกว่าให้ดูคนที่ลุกขึ้นช้าหลังสุดคนที่ลุกขึ้นหลังสุดคนนั้นแหละวิสาขาคุณยายอะคุณย่านะคะคนที่ลุกขึ้นหลังสุดคนนั้นจะเป็นวิสาขาเพราะถ้าดูอย่างนี้ดูไม่ออกนางยังสาวนะคะหน้าตาสาวสดสวยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของวิสาขาที่หลวงแม่เอามาเล่าให้ลูกฟังเพื่อให้ลูกที่เป็นอุบาสิกานะคะได้น้อมนำพิจารณาว่าเราสามารถที่จะเป็นผู้ที่เข้าใกล้พระพุทธเจ้าได้วิสาขาเข้าใกล้พระพุทธเจ้านะมีทุกข์อะไรจะวิ่งหาพระพุทธเจ้าเลยสามารถที่จะปกป้องพระศาสนาทำหน้าที่เต็มที่นะคะปกป้องพระศาสนาสามารถที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้คณะสงฆ์ด้วยนะเป็นพี่เลี้ยงให้คณะสงฆ์ด้วยนะคะบทบาทเหล่านี้เป็นบทบาทที่เราควรจะพูดถึงกัน
นะคะให้เป็นตัวอย่างสำหรับลูกๆที่เป็นอุบาสิกาให้มีวิถีทางชัดเจนแล้วก็รู้จักนางวิสาขาในลักษณะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกับเราที่เราสามารถจะสัมผัสแตะต้องได้นะคะขอโมทนาค่ะ